พอเพจโดนลบแล้วผมก็บอกตรงผมก็เสียดายเนาะเพจโดนลบไปเสียดายแล้วก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ทําอะไรนะครับแต่ว่าด้วยความมีวิน,นัยด้วยความมีวินัยน,นะครับก็เลยมันมันพอมันพอเรามันมีวินัยแล้วเนี่ยนะครับคือทําจนเคยชินอะ่ะตอนที่แบบเราเฟลอะนะครับเฟลจากการโดนลบเพจอะไรเงี้ยนะครับแต่ด้วยความที่เรามีวิน,นนะัยเนาะเราเตรียมแผนงานไปแล้วอะทุกอย่างมันก็รันไปตามปกติเราก็เลยทําได้ไม่ไม่ตะเขดตะขวงใจอะไรนะครับ ขี้เกียจก็ทำนะครับเบื่อก็ทำขยันก็ทำนะครับขยันมากก็ทำเท่าเดิมนะครับไม่ขยันขนี้เกียจเบื่อนะครับก็ยังทำเหมือนเดิมแต่ก็ใช้ระบบช่วยระบบนี้ก็คือการที่เราแบบเซตอะไรไว้แล้วเ,เรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มันหลั่นไปของมันนี่นะครับสวัสดีคุณอันอันวาด,ดะเนาะสวัสดีคุณดะครับสวัสดีคุณดะอ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมมีสี่เรื่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรื่องแรกเดี๋ยวผมจะ เปิดจอก็เปิดจอมาก,ก่อนอ โอเคเรื่องแรกที่จะมาประกาศวันนี้นะครับนี่นะครับก็คือนะครับวันวันพรุ่งนี้เอ้วันพรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ตอนสองทุ่มนะครับก็ผมไปเชิญคุณกุ้งมานะครับคุณกุ้งหรือว่าสอนชื่อช่องทิกตอกว่าสอทันนะครับก็คุณกุ้งเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำทิกตอกละปังนะครับปังมากครับ ล่าสุดนี้เห็นว่าเดือนละ3 0 0 0 0นเนาะนะครับแล้วก็ไม่รู้เท่าไหร่ละแต่น่าจะแบบหลายล้านแล้วแหละนะครับนี่คือค่าในหน้านะครับผมชอบดูช่องคุณกุ้งนะครับดูแล้วก็คือเป็นส่วนผสมของการที่เราดูช่องอ่อที่แบบไม่รู้สึกว่าโดนขายนะครับแล้วก็เป็นการที่ขายแบบไม่ขายนะครับแล้วก็มีให้ความรู้ด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่า น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่สนใจทําในหน้าเนาะแต่ว่าผมไม่ได้ไลน์ในทิกตอกนะครับเพราะว่าในทิกตอกแหละมันมันบันทึกไม่ได้นะครับมันบันทึกไม่ได้มันเลคคอร์ดไม่ได้เอาคราวก่อนนะผมไปไลน์กับกับใครนะผมผมไปไลน์กับผมจําไม่ได้ละออผมจาไม่ได้ละขออภัยนะท่านนั้นด้วยล่าสุดที่ไปไลน์มานะครับออคุณปิ่นโตล่าสุดผมไปไลน์กับคุณปิ่นโตในทิกตอกนี่แหละนะครับแล้วไลน์เป็น Pk นะครับไม่ได้ไลน์ช่องเล็กนะ ไลฟ์เป็นแบบ PK PK นี่คือต้องเป็นเพื่อนกันก่อนใน t i k t อกอ่ะเสร็จแล้วก็แบบเ,เชิญเข้ามา PK PK ก็คือมันมันเป็นศัพท์มาจากตัวเกมเกมออนไลน์เขาเรียกว่า Player Killer อะไรเงี้ยก็คือมาสู้กันใช่ไหมไลฟ์แบบ PK อ่ะมันไม่เล็กคอร์ดนะครับเออแล้วมันก็เสียดายไงเพราะว่าเออมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคอนเทนต์ดีๆที่อยู่ในนั้นอะ่ะมันออกมาไม่ได้นะครับมันมันหายไปเลยนะครับไลฟ์จบแล้วลบเลยอะไรประมาณนั้นะนะครับก็เสียดาย ก็เลยไม่ได้จะมาไลฟ์ในติกต็อกจะจะไลฟ์ที่เพจนะครับเพจ a c e b o o k ของผมอะ่ะชื่อเซียนเป็ดเหมือนกันเลยนะครับเพจ a c e b o o k เซียนเป็ดนะครับไลฟ์ใน YouTube ด้วยไลฟ์ทีเดียวไลฟ์ทีเดียว2แพลตฟอร์มเลยเอ่อเพจกับ u t u b e นะครับก็ใครสนใจก็ไปไป,ไปติดตามเพจผมเนาะแล้วก็พรุ่งนี้2องทุ่มเจอกันนะครับก็ผมก็เชิญคุณกุ้งเข้ามาพูดคุยทั่ว,วไปอะ่ะเหมือนกับประมาณว่าเออคุณกุ้งไปไงมาไงอะไรเงี้ยนะครับมีเอ่อ มีเทคนิคมีอะไรที่จะมาแชร์นะครับกเ็เน้นแนวแบบว่าแชร์ประสบการณ์กันมากกว่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันที่เพจเนาะนะครับประมาณนี้นะต่อไปนะครับก็ โ okay. อเคตอนนี้ผมกลับมานะครับเมื่อกี้เผลอลบจอตัวเองไปนะครับยังอยู่ดี<อ>ใช่ไหมครับโอเค <laughs> <Okay. S 1> okay. ต่อไปก็อันนี้ข่าวแรกเนาะพรุ่งนี้ผมไลฟ์กับคุณกุ้งเนาะที่เพจกับ youtube นะครับใครที่สนใจทํำในหน้าเนาะครับแล้วแบบว่าอยากจะได้ไอเดียจากคุณกุ้งนะครับความรู้จากคุณกุ้งก็ มาฟังผมพูดคุยแล้วกันนะครับหรือว่าไปไปค้นหาในเพจชื่อสอระันก็ได้นะครับคุกรุงก็เขาก็ไล์มั้งเมื่อกี้เห็นตอนถุ่นทุ่มเขาก็ไล์อยู่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวข่าวต่อไปนะครับก็วันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับก็ผมก็จะไปไปพูดนะครับเอ่อพอดีมีคนเขามาเชิญผมไปเนาะนะครับมีไม่ได้ไม่ได้มีคนมาเชิญผมไปแบบบรรยายเนี่ยก็นานมากละนะครับน่าจะแบบ หลายปีแล้วอ่ะนะครับถามว่าอยากไปไหมก็เวลาไปออกงานเนี่ยก็ค่อนข้างกลัวนะล่าสุดนี่ไปออกงานเนาะก็ตื่นเต้นหัวใจเต้นตึกตักตึกตักเลยนะครับก็ค่อนข้างกลัวนะครับคือเวลาเราไล์เนี่ยนะครับเราก็นั่งอยู่ในห้องคนเดียวถูกไหมครับเราก็ไม่ค่อยกลัวเลยหรอกแต่ว่าเวลาที่เราออกไปออกไปหน้าเวทีแล้วคนเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์มันเหมือนกับว่าเราไปรายงานหน้าชั้นนะครับ มีใครกลัวไหมครับแบบว่าออกไปออกไปหน้าห้องแล้วแบบตื่นเต้นผมเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กเลยก็คือเวลาที่ออคุณครูให้ออกไปรายงานหน้าชั้นเนี่ยนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นตั้งแต่เด็กยันโตเลยนะครับคือตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็กลัวอีกนะครับไม่รู้จะกลัวทําไมนะครับคือผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะมีใครกลัวออกไปพูดหน้าชั้นไหมครับอ่ามันไม่ชินอะเนาะแล้วก็มีคนมาเชิญผมไปนะครับอ่ะผมก็ลองดูนะครับ มันได้ไปนานละนะครับแต่น่าจะตื่นเต้นแหละก็คืองานน,น,น,าน,นี้นี่เองนะครับงานนี้นี่เองนะครับก็ชื่องานว่านะครับ Influencer Connect นะครับ2.024นชื่อทีมงานว่า The Star is Born นี่นะครับมีใครบ้างนะครับแต่ละคนนี่แต่ละคนนี้ตัวท็อปทั้งเลยนะครับซึ่งผมก็งงว่าเขาเชิญผมไปทำไมเนี่ยนะครับ นี่ก็มีชื่อคุณการคุณซ,ซานนะครับสองคนนี้เขาเป็นเจ้าของอช่องแบร์ฮักเนาะแล้วเขาก็มาทำร้านร้านร้านชานมนะครับชื่อว่าแบฮาส์นะครับส่วนคนนี้ก็อุนแรมเนาะนี่นะครับอุนแรมเจ้าของอัปเปอร์คัส์นะครับเอเจนซี่แล้วก็ธุรกิจมากมายนะครับแล้วก็ c k นะครับคุณ c k ก็เป็นนักธุรกิจเนาะะเขา หรือจะเป็นเจ้าของ f a s t w เ r k กนะเขาเรียกซันซีเกฟัสเวิร์ใช่ไหมแล้วก็ตาน,นี่นะครับเขาเชิญไปก็งงเหมือนกันนะแต่ไหนๆก็เชิญแล้วก็ไปนะครับแสดงว่าเขาเห็นอะไรในตัวเราเนาะนะครับพูดงงครึ่งชั่วโมงนะฮะก็ไปสนุกสนุกแล้วกันนะครับเพื่อนๆไปไปดูเนาะอ่ะถ้าใครสนใจจะไปนี่นะครับใครสนใจจะไปงานนี้นะเนาะอ่อลิงก์สมัครนะครับลิงก์ลงทะเบียนนะครับอยู่ที่ตรงโปรไฟล์ผมนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปดูได้เนาะ ขาก็จะมีกิจกรรมเยอะเลยนะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นมีแบบมีรางวัลอะไรด้วยนะก็ใครสนใจไปเจอแบบว่าครีเอเตอร์ด้วยกันก็ไปได้นะครับอ่าก็ไปดูกันเนาะอ่าลิงก์ลงทะเบียนอยู่ตรงโปรไฟล์ผมนะครับตรงลิงก์ทรีที่ที่โปรไฟล์ผมอะตรงตรงรูปหน้าผมเหลืองๆอะกดเข้าไปใช่ปะตรงหน้าแรกโปรไฟล์ผมมันตรงใต้คาบรรยายผมมันจะมีลิงก์ทรีเช่นด้วยใช่ไหม,มก็คลิกเข้าไปนะครับก็ถ้าหวังว่าจะไปฟังผมพูดยาวๆอะนะครับ อาจจะไม่อาจจะไม,ไม่ได้อะไรเพราะว่าผมพูดเพียงครึ่งชั่วโมงนะผมพูดที่ครึ่งชั่วโมงเขาให้เขาให้แค่นี้ผมก็ดีใจมากแล้วนะเพราะว่าผมพูดยาวไม่ได้นะครับก็ไปฟังเอาความรู้จากคุณแอมแล้วกันะะนะครับคุณแอมนี่คือสุดยอดนะครับ CK นี่ก็สุดยอดนะครับหรือว่าเจ้าของแบแบแบฮับเอ้ยแบ๊เฮาส์นะครับก็สุดยอดนะครับแล้วก็มีเอ่อน่นนี่นั่นเนาะมีกิจกรรมเพียบไปหมดเลยแล้วก็มีเอ่อคือเขาเป็น MCN นะบอกไ้ก่อน ผมไม่ไดร้รวงไปทำไม่ดีไม่ลายนะแต่เขาเป็น M C N นะที่เข้ามาจัดเนี่ยชื่อว่า n e โอนนโออะไรเนโอเออชื่อโอแหละเออ M C N นะครับแน่นอนครับ M C N เนี่ยเขาต้องการเลยจากเราครับเขาต้องการเราอะนะครับเข้าไปช่วยเขาอยู่ในสังกัดเขางั้นก็ลองไปดูเงื่อนไขข้อเสนอของเขานะครับผมได้ยินมาว่าเขาจะไม่เก็บไม,ไม่หักหัวคิวนะครับก็คือเราจะได้อคอมมิชชั่นที่มากกว่า มากกว่าปกติสมมุติว่าในตลาดเขาให้ค่าความเท่านี้นะครับเขาไปเดียวมาอาจจะได้ให้ค่าความมากกว่าก็ลองไปฟังดูครับถ้าข้อเสนอถูกใจอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูก็ได้นะครับแต่ว่าผมไปพูดแค่ครึ่งชั่วโมงเนาะนะครับเขามีงานจนถึงสามทุ่มเลยนะครับไม่รู้จะแดนอะไรกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามีแบบว่าปาตรงปาร์ตี้ผมครจะรีบหนีไปนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างอึดอัดกับการที่ไปอยู่ตรงคนเยอะเนาะอันนี้เรื่องที่2เนาะอ่ะก็สนใจก็ไปลองทะเบียนกันนะที่กรุงเทพที่กรุงเทพเอ่อ อยู่ตรงรัชดานะครับแถวรัชดาแหละแถวรัชดานะครับเดูสถานที่ใหญ่เหมือนกันนะครับก็ลองไปดูโอเคนี่สองเรื่องนะเนาะหาลิงก์ไม่เจอเหรอครับหาลิงก์ไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวคําตอบเนี่ยเอย้คำถามคาตอบเนี่ยเดี๋ยวผมมาตอบอีกทีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมมีมาอัปเดตสองเรื่องเนาะก็คือเรื่องแรกผมสัมภาษณ์คุณกุ้งนะพรุ่งนี้นะครับสองทุ่มที่เฟซบุ๊กเพจนะครับเซนเป็ดกับตัว อ่า YouTube เซนเปรดเนาะก็ดูที่ไหนก็ได้นะครับกั่อีกเรื่องนึงก็คือวันที่18กุมภานะครับเดือนหน้านะครับผมจะไปพูดที่งานนะครับอ่ Influencer Connect นะครับก็ใครสนใจก็ไปดูได้นะครับส่วนลิงก์ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมเชื่อมต่อกับมือถือก่อนนะครับก็มี CK เนาะ ใครที่เห็นก็จะน่าจะได้ผ่านน้าผ่านตาเนาะซีเคก,ก,ก็ผู้ติดตามเป็นล้านเลยมั้งแล้วก็มีคุณแอม,มเนาะคุณแอม,มนี่ก็เจ้าของเอเจนซี่นะครับแล้วก็คนเขียนหนังสือเอก็ AI, อะไรก็ทิกตอกนะครับเออะไรก็ทิกตอกนะครับผมผมพูดชื่อหนังสือก็ถูกใช่ไหมเออาก็ทิกตอกอะประมาณนั้นะนะครับผมเชื่อมือถือไม่ได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับวิธีการไปลงทะเบียนนะครับ จะอยู่ตรงนี้นะครับที่ที่โปรไฟล์ผมนะถ้าพูดถึงโปรไฟล์เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับหน้าแรกตรงนี้นะนี่หน้าแรกตรงนี้นะเนี่ยตรงใต้คําบรรยายนี่นะครับมันจะอยู่มันจะมีคําว่า Link tree เห็นไหมครับเนี่ยกดเข้าไปครับมันจะแจ้งเตือนว่าเป็นลิงก์ไม่ปลอดภัยเลยก็ไม่ต้องสนใจนะครับลิงก์ทรีเนี่ยปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นพาร์เนอร์กับตัว t i k t o อกนะครับด้านบนสุดนะครับนี่นะครับนี่นะครับลงทะเบียนนะครับ ซึ่งเราจะต้องใช้ gmail ในการล็อกอินนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูฟอร์มมันเป็น google form นครับเพื่อนเเราก็กรอกไปนะครับเขาไม่ได้เอาข้อมูลอะไรลึกลับอะไรนะครับเขาก็จะถามว่า,เ,าเราเป็นใครอะไรยังไงนะครับมีผู้ติดตามเท่าไหร่นะเขาก็กรอกไปนะครับแล้วก็ลองดูอนะีเมลเนาะเขาถ้าถ้าเขาถ้าเขาจํากัดจํานวนคนนะเขาอาจจะคัดเลือกเนาะแต่ถ้าเขาไม่จํากัดจํานวนคนเราอาจจะได้ไปแต่ว่าเขาน่าจะจํากัดมั้งเพราะว่า มันไม่ใช่สนามกีฬาราชามังคลาเนาะมันเป็นมันเป็นฮอล์อ่ะนะครับเขาคงจะอาจจะแบบดูดูดูบางคนเนาะอืมก็ลองดูนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้ก็เรื่องที่สองนะครับส่วนเรื่องที่สามนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องของ Paper post ของ shop e e นะครับเดี๋ยวคำถามคำตอบเดี๋ยวผมจะเอ่อมาตอบทีหลังเนาะเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่องของตัว ข้อมูลอัปเดตการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆก่อนนะครับก็คือถ้าเราทำช้อปปี้แอฟเฟลเดตกันอยู่นะครับช้อปปี้แอฟเฟลเดตเนี่ยนะครับเราไปสมัครไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับคือใครว่างๆก็ไปสมัครไปเลยเพราะว่ามันอนุมัตินานนะครับเราสมัครไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเราตั้งเงครับเดี๋ยวเพื่อนเราป๊บนึงครับผมผมเชื่อม กับคอมพิวเตอร์ก่อนผมจะเอามือถือเนี่ยขึ้นจอนะครับมันเอาขึ้นไม่ได้สักทีนะครับ ผมจะมาแชร์วิธีการหาเงินจาก p a y Per Post ให้ดูนะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีแอคเคาท์ชอปปี้แอเฟ i l i a t e ก่อนนะครับใครว่างก็กดเข้าไปเลยนะครับใครว่างก็กดเข้าไปสมัครเลยนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าสมัครยังไงนะครับเข้าไปที่ u t u b e นะครับแล้วพิมพ์คําว่าวิธีสมัคร Sho ปี้แอเฟเวลเ e นะครับก็จะเจอวิธีการสมัครไม่ยากครับฟรีไม่เสียตังอะไรนะครับซึ่งพอสมัคร Sho ปี้แอเฟเวลเ e เสร็จปุ๊บนะครับมันก็ จะมีให้ทำหลายแบบเนาะอย่างแรกเลยก็คือเอาลิงก์มาโปรโมทถูกไหมครับที่อันนี้ก็เราก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะเอาลิงก์มาสินค้ามาโปรโมตนะครับแต่ต้องรออีเมลเขาอนุมัติก่อนเนาะถึงจะเข้าไปเ,าเข้าไปเข้าไปร่วมจอยกับตัว affiliate โปรแกรมของ s h o p e e ได้เนาะนะครับอันต่อมาก็คือ Paper Post สนะครับ p a เปอร์โพเนี่ยก็คือมีจะมีคนมาจ้างงานเรานะครับเขาเรียกว่า Paper post ซึึงถ้าเป็น Tik t o k เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า TikTok Creator m a r k e t p l a c e นะครับอันนี้ก็เหมือนกันคือแบบเดียวกันเลยนะครับในตัว Pay p อร์โพตเนี่ยตัวเจ้าของสินค้าเจ้าของร้านค้าในใน s h o ป e ปีนะครับเขาก็จะเข้ามาดูโปรไฟล์เนาะเข้ามาดูโซเชียลที่เราลงทะเบียนไว้กับตัวของ s h o ป e ปีนะครับเขาก็จะดูว่าช่องโซเชียลที่เรามีเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับสินค้าเขาหรือเปล่านะครับถ้าเกี่ยวข้องเขาก็จะทําการเสนอมาว่าคุณช่วยรีวิวให้หน่อยได้ไหมนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะตกลงกันมาแล้วเขาก็จะส่งสินค้ามาให้เรารีวิวนะครับเราก็ทําการรีวิวซึ่งเราจะต้องบรีฟกับตัวเจ้าของร้านในช e, นะ้อปปี้เนาะบรีฟรับบรีฟอะไรกันเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ถ่ายทําแล้วก็ลงโซเชียลของเราจบปิ้งนะครับ, ping, รบเ,เงินมันจะอยู่ตรงตัวเวลารับการจ่ายเงินเนี่ยนะครับเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้ช้อปปีก่อนนะครับพอเราทํางานเสร็จนะครับเจ้าของร e, ้านช้อปปี้เขาอนุมัติปุ๊บนะครับเงินก็จะโอนจากช้อปปีมาให้เรา รกระบวนการจะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งก็เป็นเป็นการทำทำในระบบนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องกัวงวลว่าเขาจะชักชักดาบเราหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อมือถือเข้ากับตัวไลน์นี้ก่อนนะครับจะได้ทำให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อใครงงเนาะไม่เห็นภาพ อ่านี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาเนาะเพื่อนๆเห็นภาพกันชัดดีนะครับนี่คือหน้าจอนะครับหน้าจอมือถือผมเองนะครับนคืออห้าจเห็นกันชัดเลยเนาะโอเคงั้นงั้นผมไม่เอาหน้าผมขึ้นมานะจะได้ไม่ต้องเกะีกะเพื่อนๆนะครับอ่าสมมติว่าเราเข้ามาในช้อปปีแล้วใช่ไหมครับเราไปที่ตัวฉันเนาะนะครับไปที่ตัวฉันเนาะเอ้ยดผมเอาหน้าผมขึ้นมาหน่อยดีกว่า เออเอาหน้าผมขึ้นมานิดนึงดีกว่าเ,เดี๋ยวเผื่อใครไม่รู้ว่ามันเป็นของผมหรือเปล่านะครับอ่ะอ่ะโผล่หน้ามานิดนึงนะอ่นอโผล่มาโผล่มาตัดจมูกก็ได้นะครับเนอะเออ,เอ,อแปลกดีนะครับแบบนี้โอเคไหมครัเพื่อนๆเห็นชัดไหมครับ เห็นชัดไหมเห็นชัดไหมเดี๋ยวจะทําให้ดูโอเคเนาะคนป้อมบอกโอเคอะอะไปสมัครช้อปปี a แอฟเ i ล t e ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะสมมุติว่าสมัคร s h o p e ปีไม่เป็นทําไม่เป็นนะครับก็ไปที่ YouTube เนาะแล้วก็พิมพ์คําว่านะครับวิธีสมัคร s h o p e ปีนะครับอันนี้ผมบอกเผื่อคนที่ยังไม่รู้เนาะว่าสมัคร s h o ปปี้แอฟเ i ล t e ททำยังไงเนาะ ก็ดูกขวงใครก็ได้นะครับลุงใครก็ได้นะครับแต่ถ้าสนับสนุนผมก็ดูผมก็ได้นะครับอยู่ไหนเนี่ยนะครับไม่ได้ทำคีย์เวิร์ดคำนี้ด้วยนะครับอ่ะเซิร์ชในช่องตัวเองนะครับไม่ได้ทาคีย์เวิร์ดคำนี้ไว้นะครับหาไม่เจอเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นนักรีวิวเนี่ยนะครับเนี่ยวิดีโอเนี้ยจะมีสอนนะครับ ยากคลิปที่เราเคยรีวิวเครื่องปินฉลากสติกเกอร์ก็มีคนบอกว่ามันเล็กไปคราวนี้เราก็เลยไปหาแบบที่ปิดอันใหญ่ใหญ่มาให้แล้วนะนั่นก็คือเครื่องปิดน้องหมี p พ r รีเพทตัวนี้เลยน่ารักมากๆทุกคนและเขาก็มีแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยนะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยแค่ใส่กระดาษสติกเกอร์เข้าไปเปิดเครื่องแล้วก็ไปที่แอปพีีเพทจากนั้นก็กดเชื่อมต่อเครื่องปิดให้เรียบร้อยเครื่องตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะทุกคนเราสามารถพิมพ์ฟอร์มนี้นะครับซึ่งก็รู้สึกว่าเท่มากเลยนะครับทำทำให้ได้าิกมจ ตัวของ s h อ p e e ด้วยนะครับเนีย่ยพอกดเข้าไปใช่ไหมครับนี่แค่แชร์ก็ได้เงินนี่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ลองดูตามนี้เลยนะครับไม่ยากไม่ยากนี่นะครับอ่าก็เลือก register now นี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะไม่ยากไม่ยากสมัครแล้วก็รอไปรอ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 จนเขาอ,อีเมลว่าผ่านนะครับถ้าใครเป็นร้านค้าอยู่นะก็คือใช้อีเมลอีกอันนึงสมัครนะ อยาจะใช้ที่เป็นร้านค้านะถึงแม้เขาจะรวมกันระหว่างตัว partner กับตัว affiliate แล้วอะเราก็เราก็แยกไปนะครับอ่ะพอสมัครผ่านละสมัครผ่านละปิง้งเราจะได้เมนูที่เรียกว่าโปรแกรม affiliate นะครับโปรแกรม affiliate เนาะทันเนาะใครไม่ทนันบอกบอกไม่ทันนะค่อยๆไปช้าๆนะครับพอโปรแกรม affiliate ปุ๊บปิง้งเข้าไปนี่นะครับอ่า อ่านี่นะครับเราก็สามารถนะครับเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆมีคลิกมีคนซื้อหรือยังโน่นนี่นั่นนะครับตัว s h อ p e e เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากตัว Lazada Affiliate นิดีนึงนะครับถ้าเราสมัครผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถนะครับเอาลิงก์สินค้านะครับชิ้นไหนก็ได้อย่างเช่นผมเอาหมอนเพื่อสุขภาพเนี่ยนะครับผมกดลูกศรชี้ไปอย่างนี้นะครับนี่ครับลูกศรชี้ไปอย่างนี้อ่ะนี่คนนี้ไลฟ์ช่องเล็กอยู่เห็นไหมครับเนี่ยไลฟ์ไอดอล เดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีการทำลายไอดอลอีกทีนึงเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก่อนนี่นะครับกดแชร์ปุ๊บนี่เห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าได้ค่าคอมมิชชั่นนู่นนี่นั่นเรากดคัดลอกลิงก์เนี่ยเราเอาไปแชร์เนี่ยครับเราได้ตังค์เลยนะถ้ามีคนไปซื้อนะนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีเอ็กซ์ตร้าคอมมิชชั่นถูกไหมเอ็กซ์ตร้าคอมมิชชั่นเนี่ยเป็นทางร้านค้าจ่ายปกติแล้วเนี่ยช้อปปี้เขาจะจ่ายให้เราแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับค่าคอมจากละจาก จัดทางช้อปปี้นะหแล้วก็ค่าคอมจากร้านค้าเนี่ยต่างหากดังนั้นเนี่ยเทคนิคการทำช้อปปี้ให้ได้ค่าวคอมมาเยอะเนี่ยเลือกร้านค้าที่มีเอ็กซ์ตร้าคอมมิชชั่นนะครับเมื่อสังเกตเนี่ยมันจะมีควาว่าเอ็กซ์ตร้าอยู่เนี่ยเอ็กซ์ตร้าซ้ายมือสุดเนี่ยเจ็ดหเ็นห็นไหมครับบวกกับช้อปปี้อีกนะครับที่ให้อีกหนะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่าอ่าผมใช้ดูเพเปอร์โพสอะนะนะครับ p พเปอร์โพสจะอยู่ตรงนี้นะครับโปรแกรมเพเปอร์โพสนะครับโปรแกรมและข้อเสนอนะครับคุณป้อมบอกว่าไม่มีเมนูเพเปอร์โพสเนาะค,คุณป้อมได้ไปยืนยันโซเชียลยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเนาะเดี๋ยวให้ดูเมนูเพเปอร์โพสก่อนเนี่ยโปรแกรมเพเปอร์โพสเนี่ยอันนี้คือเขาเขาเขาเสนอมาแล้วนะครับไอ้วันนี้ทำไมผมพูดตะโกตตะกากเนี่ยขอญาตกินน้ำสักครู่นะ เมนูเพเปอร์โพสเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเขาจะร้านค้าเนี่ยเขาจะเสนอ,สนอมาอันนี้ร้านค้าชื่อว่าไม้สักแป้งแป้งไจนะครับอยู่จังหวัดแพร่เนาะเขาก็าทําข้อเสนอมานะครับว่า,าคุณช่วยโปรโมตสินค้าชิ้นนี้หน่อยนะครับไม่รู้วาจาของร้านมาดูผมหรือเปล่าเนี่ยนะครับ <laughs> เขาเสนอมาหนึ่งพันบาทอืม เพื่อให้ผมโพสคลิปนะครับซึ่งเขาก็จะส่งสินค้ามาให้สินค้าตัวเนี้ยนะครับแล้วเขาก็จะบอกรายละเอียดเนาะว่ารีวิวตามจริงเลยครับเน้นการใช้งานเห็นไครับซึ่งเราก็คุยรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่ผมทักเข้าไปแล้วเขาไม่ตอบนะครับผมก็กด,ดยอมรับข้อเสนอเลยแล้วก็รอให้เขาจ่ายตังค์ตอนนี้เนี่ยก็คือรอให้ผู้ผู้ขายเจ้าของร้านนะ่ะชาระเงินก่อนนะครับพอชําระเงินเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะเราก็เขาก็ส่งของมาให้เนาะเราก็จะต้อง ทำการคือคุยสคริปต์กับเจ้าของร้านค้าก่อนนะครับตกลงกันเรียบร้อยปุ๊บอา่ายทำจบปึ้งนะครับอา่าเราอาจจะคุยหรือว่าส่งไฟล์เขาดูว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยเนานะเหมือนเหมือนการทำสปอนเซอร์ทั่วไปแหละนะครับแต่นี่เป็นครั้งแรกผมนะแต่ผมมา,มาให้ดูก่อนว่า,าลักษณะมันเป็นอย่างนี้เนาะวิธีการหาเงินจาก paper p o โพสตนะครับพอเขาโอเคเรียบร้อยเราโพสต์ปุ๊บนะครับส่งงานเขาอนุมัติเราก็ได้ตังคนะ์ประมาณนี้ ส่วนเมื่อกี้นะครับที่ถามว่านะครับเออมันยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้ไปยืนยันโซเชียลหรือยังนะครับอ่าสังเกตมุมขวาล่างเนาะมันจะมีคําว่าบัญชีผู้ใช้อยู่นะครับบัญชีผู้ใช้เนี่ยเราเราคลิกคลิกไปเข้าไปนะครับอ่าสังเกตว่ามันจะมีคําว่าการตั้งค่าบัญชีอยู่นะครับการตั้งค่าบัญชีอันล่าสุดเหละเกือบถึงศูนย์ช่วยเหลือนะครับกดการตั้งค่าบัญชีขึ้นไปนะครับ นี่ข้อมูลส่วนตัวเลยเนี่ยนะครับจะมีคำว่านะครับโซเชียลมีเดียใชครับช่องทางการโปรโมทนะครับอ่าแล้วก็โซเชียลมีเดียเนาะนะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บนี่ก็คือการเพิ่มโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ผมเพิ่มไปแล้วนะครับนี้ก็คือ t ิ k ตอกขอ,อ,องเองนะครับอ่าเรา,าก็ถ<ๆ>้าใครยังไม่ได้เพิ่มน้องก็ไปละนะครับนี่ก็คือ t ิ k ตอกของเองนะครับอ่าเราก็ถ้าใครยังไม่ได้เพิ่มน้องก็เพิ่มไปเลยอ่าเพิ่มไป เพิ่มไปแล้วก็ที่เดียวก็รอครับซึ่งถ้าใครเป็นเซลเลอร์เนาะถ้าใครเป็นเซลเลอร์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเมนูเอ่อมาเก็ตต n ้งเซ็นเตอร์นะครับมาเก็ตติ้งเซ็นเนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเลยแล้วกันนะครับมาเก็ตติ้งเซ็นเตอร์อันนี้อันนี้ร้านค้านะอันนี้ร้านค้าซึ่งผมก็งงกันว่าทำไมผมสมัครผ่านก็ไม่รู้นะ แต่จริงๆแล้วเหมือนคนที่เป็นร้านค้านะเขาไม่ให้สมัครนะผมก็สมัครผ่านก็งงนะครับแต่ผมแนะนําว่าแย่งอ e ีเมลดีกว่านะถ้าใครมีร้านค้าอยู่นะเนี่ยมาร์เก็ตติ้งเซ็ใช่ไหมครับอ่ะสมมุติเราเป็นผู้ว่าจ้างนะเราเป็นผู้ว่าจ้างอ่ะผมก็เข้าไปดูซิอ่าศูนย์ส่งเสริมการขายนะครับมีเซเลอร์เอ่อมันจะมีแบบว่า Creator Center นเตอไหม มันต้องมันต้องดูในคอมนะในในมือถือมันไม่เห็นคือเข้าไปอะ่ะมันจะมีครีเอเตอร์ให้เราเลือกเลยอะ่ะนะครับมันน่าจะอยู่ในคอมนะอ่นะมันน่าอยู่ในคอมก็อธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับก็คือพอเราเข้าไปใช่ไหมครับอืมงงกซ่อนก่อนจะค่อยมาพูดต่อคือคนที่เป็นคนขายของอะ่ะนะครับเขาก็จะเห็นครับว่าครีเอเตอร์มีใครบ้างโน่นนี่นั่นนะครับอ่า ถ้าเราเป็นครีเอเตอร์อยู่หมวดโมนี้เขาก็จะไปดูเนาะว่าเออคนนี้เหมาะกับสินค้าเราหรือเปล่านะครับเขาก็ทำคำข้อเสนอมาแบบเมเกียรเนี่ยนะครับก็เพื่อนเก็ไปสมัครอ่าแอเฟเวลลิของช้อปปี้ให้เรียบร้อยนะครับไปสมัครไปยืนยันโซเชียลให้เรียบร้อยนะครับก็ทำาไปนะครับเท่าบ้างนะก็อันนี้ผมไม่ได้ให้ทุกคนแบบว่าหลุดโฟกัสเนาะใครที่เพิ่งเริ่มทิกตอกก็เอาทิกตอกให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับแล้วเวลาที่เหลือว่างๆก็ลองมาทําดูนะครับมันไม่เสียหายอะไรนี่ ะครับมันไม่เสียหายอะไรนี่แล้วก็ก็แค่ทําเพิ่มมาทำทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยนะครับวันนี้คืนดีเราก็อ่าพอเราพร้อมแล้วใช่ไหมทิกตอกมันอยู่ตัวแล้วอะไรเงี้ยนะครับเราก็เอาคลิปของทิกตอกเราอะมาอัพมาอัพอยู่ในตัวของอช้อปปี้เนาะบิ๊ช้อปปี้วิดีโอนะติดแท็กตะกร้าสินค้านะครับวันนี้คืนดีเขามีช้อปปี like idol, นะ้ไลฟ์ไอดอลเนาะเราก็ลองมาไลฟ์ดูซินะครับอ่าซึ่งจะเป็นหัวข้อถัดไปที่ผมจะพูดถึงนะครับแต่ตัวเพย์เพิร์ฟโพสนะครับอ่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผม อืมวผมพูดผมพูดยาวเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยตอบตอนท้ายดีกว่านะครับเผื่อใครจะรีบไปนอนเนาะเผื่อใครจะรีบไปนอนอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Shopee Live Idol ละนะครับหลังจากที่เราผ่าน Shopee Affiliate เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราไปสมัครนะครับ Shopee Live Idol เพื่อไลฟ์ติดตั้านะครับแล้วก็รับค่าคอมนะครับซึ่งนะครับ ช่องทางการสมัครเนี่ยเวลาที่เราเข้าเข้าไปที่เมนู a f f i l i a t e นี่นะครับปึ้งนี้นะครับเพื่อนเห็นแบนเนอร์ที่อยู่ข้างบนไหมครับด้านบนเนาะเราเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปอ่ารับสมัครนักไลฟ์นะครับรับเงินสูงสุด10,000แสนบาทอ่ะกดเข้าไปสมัครเลยไม่มีอะไรยากสมัครไปเลย อ่านกดให้เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าเป็นร้านค้าไม่ให้มาสมัครนะนี่นะครับต้องบอกไว้เลยว่าถึงก็มีคนเอามาขายกันแล้วนะ Account s h o p ปปี้ไลท์ไอดเนี่ยนะครับถึงก็ปั๊มเอามาขายแล้วนะนะครับนั้นก็ใครที่สามารถสมัครได้ก็สมัครมันมีค่านะมันมีค่านะครับมีคนเอามาไล์เอามาขาย a อ c เคาท์แล้วอ่ะนะครับมีคนรับจ้างไลท์นะครับมีคนสอนนะครับ ทำไลฟ์วนทำไลฟ์อะไรต่างๆที่แบบวนทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมครับมีคนเขาโกงเงินกันอยู่นะครับดังนั้นถ้าใครที่ไม่ทําก็ลองพิจารณาดูเนาะว่าถ้ามีเวลาว่างก็ลองลองลอง,ลองมาเล่นเล่นดูหน่อยไหมนะครับอันนี้ผมไม่ได้อยากให้เพื่อนๆหลุดโฟกัสเนาะถ้าใครแบบว่าโฟกัสอะไรอยู่ก็ทํานันให้มันมันได้ไ,ได้ตังก่อนเนาะนะครับแต่ว่านี่ก็คือมาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆฟังเนาะว่าเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะนะครับจริงๆมันมีมานานแล้วแหละ มันมีมานานแล้วแหละครับแต่ผมเพิ่งมาว่างทําคือก่อนนั้นนี้เนี่ยนะครับไปออกทะเลมานะครับไปทํา SC ไปทํา Amazon Influencer นะครับก็คือผมก็ไปเออ่คือผมเป็นพวกชอบเรียนรู้เนาะผมก็ไปของผมเรืร่อยๆนะครับก็ไปเรียนรู้มาหลายเดือนเหมือนกันนะครับก็รู้อีกตัวอีกทีอ้าวช้อปปี้ไลด์ดอกร,รับเขากำลังฮิตกันนะผมก็ไปอ่าลองดูนะครับซึ่งก็ไปไลด์มาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะนี่ก็คือทอ่ทองทางการสมัครเนาะพอสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยมันรอประมาณสัก2วัน ไม่สองของมันประมาณสากักเกือบเกือบอาทิตย์อะเกือบเกือบอาทิตย์เขาจะมีเมลมาอีเมลมาบอกว่า,าคุณสมัครผ่านแล้วนะนะครับอพอสมัครผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราเลื่อนมาตรง Affiliate ใช่ไหมครับหน้าที่มีมีโปรแกรม Affiliate เนาะเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นเมนูเห็นไหมครับ Shoppy l i ล e เมนูนี้โผล่ขึ้นมาอ่านั่นหมายความว่าเราไลฟ์ได้แล้วนะครับซึ่งเวลาที่เรา ได้ไอตัวปุ่มไลฟ์มาเนี่ยนะครับอ่าเขาเรียกปุ่มไลฟ์เนาะนี่นะครับเราจะต้องทําการไลฟ์ภายใน7วันนะครับหลังจากที่มีปุ่มเนาะไม่งั้นเขาจะยึดคืนนะครับไม่งั้นเขาจะยึดคืนนะรีบมาไลฟ์นะครับอ่าล้วไลฟ์ยังไงนะครับง่ายมากเลยนะครับกดสร้างไลฟ์เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอ่าเพื่อให้เข้าใจภาพรวมก่อนเนาะถ้าเพื่อนๆเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ลองไปอ่านกดด้านล่างก่อนเขาจะมีวิดีโอสอนหมดนะครับ อ่าก็อย่าเพิ่งใจร้อนเนาะเพราะว่ามันมีกฎยุบยิบเนาะส่วนกฎอะไรต่างๆเนี่ยคร่าวๆก็คือนะครับฉากเชิกต้องดีแสงเสียงต้องแต่งตัวเสื้อผ้านะครับต้องดีนะครับคนไลฟ์ต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นจะให้คนอื่นมาไลฟ์ไม่ได้นะครับอันนี้เขาเขียนกฎไว้นะแต่การลงมือทาอะ่ะนั่นอีกเรื่องนึงนะนะครับเพราะอาจจะมีคนทําผิดกฎแล้วเราสงสัยว่าทําไมเขาทาได้คือเขาอะ่ะไม่ได้มาตรวจเรียลไทม์คนไลฟ์มันมีเยอะแต่เขาจะมีมาตรวจทุกอาทิตย์นะครับถ้าใครที่ไม่ทําตามกฎอะ่ะเขาจะยึดค่าคอมจาก ตัวฝั่ง s h อ p e e คืนนะครับแต่ค่าคอมฝั่งร้านค้าเนี่ยก็คือยังได้เหมือนเดิมทำให้ยิ่งตะกร้าเลยนะดังนั้นเนี่ยกดก็คือประมาณนี้นะครับเสื้อผ้านะผมแต่งตัวเรียบร้อยนะครับสินค้าในตะกร้านะครับสินค้าในตะกร้าเนี่ยเขาเรียกว่าถุงส้มอ่านทะิกต็อกเนี่ยเขาเรียกในตะกร้าใช่ป่ะเช้อปปี้เนี่ยเขาเรียกว่าถุงส้มอ่านะถุงส้มเนี่ยนะครับเราเอาของมาใส่ถุงส้มได้ยังไง ถุงส้มคือตะกร้าที่เราไล่อะเหมือนผมตอนนี้ผมไล่อยู่ผมใส่ตะกร้าถูกปะวิธีการติดถุงส้มก็คือนะครับสมมุติว่าเราชอบสินค้าชิ้นนี้ปึ้งเรากดหัวใจอ่ะมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยอาไปเพิ่มตะกร้าได้หลักง่าย,ายๆแค่นี้ครับเพื่นบนเหื่อช่องเล็กไหมครับช่องเล็กผู้ชายกำลังเช็ดหน้าอยู่ไหมครับนี่แหละครับนี่แหละครับที่เขาไล่อยู่นะฮะ ซึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าผมเป็นคนทั่วไปเนาะผมผมเข้ามาดูสินค้าตัวนี้ผมกดเข้าไปดูไลฟ์เขาแล้วผมทําการซื้อสินค้าในไลฟ์นั้นนะครับรายได้นะครับค่าคอมก็จะเป็นของเขานะครับแต่ว่าถ้าผมมาซื้อวันหลังอ่ะอันนี้เขาไม่ได้ค่าคอมนะนี่คือกฎที่เขาเขียนไว้นะครับอ่าน,นี่คือกฎที่เขาเขียนไว้อันนี้ก็คือวิธีการเพิ่มตะกร้านะก็คือไปกดหัวใจหัวใจแต่ละสินค้าที่เราจะเอามานะครับ ใส่ได้สูงสุดนะครับอัปเดตล่าสุดเลยก็คือ200นะครับคือมันเพิ่มได้500ใช่ไหมแต่กดเขาให้แค่200นะครับแล้วก็จะต้องมีสินค้าจริงนะครับไม่ต่ำกว่า50%ของสินที่อยู่ตะกร้าฟังแล้วงงไหมนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับจริงๆแล้วผมก็เห็นคนเขากดเขาว่าอย่างนี้เนาะแต่จริงๆก็บางทีคนก็ไม่ได้ซื้อสินค้าทุกอย่างหรอกนะครับก็อาจจะใส่ตะกร้าไปนะครับ แล้วเราก็มีสินค้าจริงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยเทคนิคในการเลือกสินค้าเนี่ยมียังไงบ้างก็คือ1่งก็อของที่เราใช้อยู่ของในบ้านเราของที่เราถนัดเนะาะเราใช้อยู่เรารู้ว่าผลิตภัณฑ์มันเป็นยังไงเนาะนะ,ระเราก็หยิบเอาของจริงมารีวิวได้ถูกไหมครับนี่อย่างแรกเนาะสก็คือนะครับแฟลชเซลแฟลชเซลคืออะไรนะครับก็คือเป็นเป็นการลดราคาช่วงระยะเวลาหนึ่งแบบแฟลช เหนะมืน Flash, แบบอนแฟลชวับเงี้ยเราอัดสินค้าแฟลชเซลปุ๊บใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราไลฟ like ์เนี่ยมันมันกำลังแฟลชเซลไงนะครับดังนั้นเนี่ยคนก็ต้องรีบตัดสินใจนะครับถ้าเรามีคูปองเรามีอะไรให้คนเก็บนะครับเรามีเหรียญให้ให้คนเก็บอะไรเงี้ยนะค,คนก็เข้ามานะครับนี่คือวิธีการเลือกสินค้านะต่อมาก็คืออ่ะนี่นะครับซูเปอร์เซล คือแคมเปญในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนะครับอ่ามิดมิดมันนะครับเพย์เดย์นะครับจริงๆแล้วมันมันชื่อเพย์เดย์หรือเปล่าไม่รู้แต่แต่ละสแตามันเรียกเพย์เดย์นะครับมันจะมีคงมันจะมีแคมเปญมิดมันอ่าช้อปปี้นะมิดมันหรือว่าถ้าเป็นช่วงที่เป็นแบบ6เดือน6อย่างเงี้ยแคมเปญดับเบิลเดย์เลขคู่หกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับถ้าเราไลฟ์สมมุติว่าเราไลฟ์หกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนแปดอย่างเงี้ย เราไลฟ์วันนั้นนะโอกาสที่เราจะได้ค่าความสูงเนี่ยก็มีมากตามไปด้วยนะครับก็คืออันที่2เนี่ยก็คือไลฟ์ตามช่วงที่มีแคมเปญอยู่ซึ่งเราก็จะได้แบบพูดคุยได้ว่าเออมันมีแคมเปญนี้อยู่นะนะครับเวลาเราไลฟ์เนี่ยเราจะได้นําเสนอข้อเสนอเนาะเพราะว่าถ้าเราเอาสินค้าทั่วๆไปอะไรเงี้ยมันไม่มีข้อเสนอที่เย้ายนใจไม่ต้องตัดสินใจก็ได้อนะไรเงี้ยคนซื้อก็อาจจะไม่สนใจหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองไปวิเคราะห์ดูเนาะคือผมไม่ได้สายไลฟ์นะแต่ผมามา like นะแมมชร์เพื่อนๆล้วกันนะครับผมไม่ใช่เทพไลฟ์นะ คือผมไม่ได้ทําเป็นพวกะะรัใขายของนะแต่นี่คือมาแชร์ข้อมูลมาอัปเดตข่าวให้ฟังนะครับแล้วก็นะครับมีอะไรอืมก็ประมาณนี้นะครับแฟชเซลล์นะครับแคมเปญประจำเดือนนะครับรายเดือนเนาะแล้วก็มีพวกสินค้าขายดีสินค้ามาแรงสินค้าที่เป็นกระแสนะครับในโซเชียลกำลังต้องเป็นที่ต้องการนะครับอ่าเราไปดู TikTok เราเห็นคนกำลังแบบนิยมตัวนี้แล้วก็ เอาเอากดตะกร้ามาไลค์ก็ได้นะครับสมมุติว่าเราได้สินค้าที่เราถูกใจละเราไปกดหัวใจมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาที่ช้อปปี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็มากดสร้างไลฟ์เลยนะครับอ่านี่นะครับเขาจะมีแคมเปญเนาะนี่ครับไลฟ์หกสิบนาทีนี่นะครับเราก็จะได้โบนัสนู่นนี่นั่นนะครับอ่าซึ่งผมก็ไลฟ์ไปแล้วสองครั้งนะครับ ไลฟ์ไปรวมทั้งสิ้น15้านาทีครับไม่ใช่หรอไม่มีคนดูเลยนะครับไม่มีคนดูเลยออกเลยดีกว่าเหมือนพูดอะไรกับใครอยู่เนี่ยนะครับซึ่งไอตัวช้อปปี้ของผมตัวนี้เนี่ยนะผู้ติดตามน้อยมากนะครับแล้วผมไลฟ์ตอนแบบตอนห้าทุ่มไม่มีคนเลยนะครับมีวันนึงมาไลฟ์ตอนสิบโมงเช้านะครับเออมีหนึ่งมีหนึ่งคนมีหนึ่งคนผู้นั้นนะครับถามว่าจะไปไลฟ์ต่อไหมคงไม่ละี้เกียจนะครับผมไม่ใช่คนมานั่งแบบนั่งไลฟ์ด้วยนะครับ แต่ผมมาทำมาให้ข้อมูลน,นเพื่อนนะครับซึ่งเทคนิคเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับเวลาจะเราจะเข้าไปตลาดไหนนะครับเราจะเข้าไปตลาดไหนเนี่ยนะครับวิธีการชอ็ชอตชอ็อตคัดรัดสั้นที่สุดก็คือไปดูสิ่งที่คนคนที่เขาทาแล้วเวิร์กครับไปแกะออกมาใครทาแล้วเวิร์กนะครับเราไปดูเลยนี่นะครับเราเราเห็นเมนูด้านล่างไหมครับมีคําว่าไลฟ์ถูกไหมครับอ่ะมีคําว่าไลฟ์อ่ะ นี่เอาแท่นหมุนมาวางสินค้าผิดนโยบายไหมผิดนะครับผิดครับถามว่า,าทําได้ไหมทําไดนะ้แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเขาจะโดนยุติการหรือเปนะล่านะครับแต่จริงๆรนะนะก็ไม่ต้องไปรีพอร์ตแล้วนะนะก็ให้เขาตรวจกันเองด้วกันนะรเราก็ไม่ต้องมาสงสัยนะค่ะน่ารักดีดีเป็นไงบ้างอ่าแบบนี้หมายถึงแก้มหรือเปล่าคะ,ะคนดูเป็นยังไงสีช<ส>มพูคือแก้มหรือยังไง เขาขายยังไงเขาพูดยังไงนะครับถ้าใครที่มีปัญหาไล่ดูไปรอยดำเนี่ยใช้ตัวแสงสีม่วงได้เลยนี่น้องเน่เน่รือเปล่านี่หมดสุดท้ายของไข่ตัวนี้ก็คือว่าเป็นแสงบัตทูโปรด้วยนะครับในราคาลดเยอะมากบอกว่านี่ถึงนี้ผ่านขับที่เหี้ยเหรอขึ้นบนสองานมีของเปล่าพวกนี้นะครับโดนเตือนหาจำนวนจำกัดนะคะตัวนี้เนาะรหัสนะคะรหัสนะแล้วก็ถ้าทำซ้ำก็จะโดนโดนเตือนสอค่ะตะกร้าเบอร์หนึ่งร้อยยี่สิบแปดได้เลยค่ะ ยังรอตัวไหนใช้อย่าลืมกดเก็บหัวเป็นอั่ w า r เลยนะคะคนแล้งมาประยุนในแบบของเราเองนะครับนี่เป็นทางลัดสั้นที่สุดนะครับเราจะได้ไม่ต้องมางมเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เอไปดูการเมิ่มนโยบายเนาะดูตรงนี้นะครับขวามือสุดตรงนี้อ่านะฮะต่อไปนะครับจะเข้าไลน์ละกดสร้างไลน์เลยนะฮะกดสร้างไลน์ก็ ใส่รูปภาพนะครับภาพปกเลือกภาพปกมานะครับนี่ภาพปกนะครับเลือกหัวข้อนะครับนี่นะครับผมก็ใส่ไปทดสอบนะครับเพิ่มสินค้านะครับเมื่อกี้เรากดหัวใจมาแล้วนะครับเรากดหัวใจมาแล้วเราเพิ่มไปเลยนะครับหนึ่งเตดตดอ่าเพิ่มนี่เรียบร้อยง่ายไหมครับก็เหมือนทิกตอกแหละทิกตอกยังไงช้อปปี้ก็อย่างนั้นอ่ะ <c oughs> มีหน้าผมละนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่เราจะเอาสินค้าขึ้นไปโชว์นะครับในช่องเล็กเราก็กดแสดงนะครับเราจะเปลี่ยนสินค้าใช่ไหมเราก็กดถุงส้มเห็นไหมครับเห็นคําว่าถุงส้มไหมครับถุงส้มก็คือ,อะตะกร้าสีส้มเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเราจะสลับสินค้ามาอกดอันนี้แสดงแล้วกันกดอันนี้แล้วกันนี่ Promet นะครับ Promet ของ Avyong นะครับ ของอาร์วีย้องร่วมกับตัวเดอะคลินิกนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารเป็นพวกเซลล์เนาะช่วยช่วยเรื่องเรื่องเซลล์ Sell, ทำให้แบบอ่อนก่อไว้นะครับถามว่าทำไมผมรู้นะครับผมขายอยู่นะถ้าสนใจนะสนใจก็ทักมาได้นะมันมีของยูไลนะครับผมกำลังจะทำอยู่นะครับอะกลับมาเข้าเรื่องต่อนะครับก็จะมีคูปองนะคนมีคูปองกเอ็เดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนดีกว่า ไปตรงตัดพื้นหลังก่อนดีกว่านะครับอ่าตัดพื้นหลังเนี่ยนะครับตัดพื้นหลังเมนูจะอยู่ตรงนี้เนาะเอ่อขวามือสุดเนาะอันบนนะครับตัดพื้นหลังก็คือถ้าใครแบบแบบฉากหลังไม่สวยอะไรเงี้ยนะครับม,มีหน้าผมสองคนนะครับไม่งงใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนฉากหลังได้นะครับหรือว่าถ้าใครแบบจะถ่ายรูปถ่ายรูปแบบเชลของร้านค้าในบูธในวัดส,สาลในอะไรเงี้ยเราไปเราไปถ่ายเชลเข้ามาเนาะแล้วเราไปถักฉากหลังอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับได้หมดเลย นี่นี่คือตัดพื้นหลังเนาะอ่าแล้วก็เมนูนอื่นๆนครับก็ความเหมือนกับ t i k t o กอะ่ะก็เหมือนเลยนะครับปิดโหมดกับข้างก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับฟิลเตอร์นะครับอ่าแล้วก็แจกคอยเนาะแจกคอยนี่ผมยังไม่ได้ลองเสียตังค์ไม่ได้ลองแจกคอยคืออะไรนะครับคือเราให้คนที่เข้ามาดูไลฟ์เราอะ่ะเก็บตังค์นะครับอ่าก็คือแจกตังค์ไง แจกตังค์เอ้าเฮ้ยมาดูไลฟ์หน่อยแจกตังค์แจกตังค์แจกตังค์อะไรเงี้ยนะครับเราก็เสร็จไว้อ่เราจะแจกเท่าไหร่ดีงบสองพันนะครับเ,เก็บหนึ่งครั้งนะครับได้กี่ได้กี่ตังค์อะไรเง,งี้ยยี่ห้าตังค์สิบตังค์อะไรเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยก็คือเหมือนเป็นเป็นการลอ่อเป็นการดึงดูดคนเข้ามาประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่แบบผู้ติดตามยังน้อย follower ไม่เยอะอะไรเงี้ยนะครับอย่ากลับกล้องดีกว่าผมรู้สึกว่าหน้าผมแปลกๆอ่ะเพื่อนๆดู ที่วางคีย์บอร์ดลงไปนะครับก็ดูตั้งคา่าอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับผมดูคูปองก่อนเมื่อกี้ลืมบอกเรื่องคูปองเนาะก็อันนี้คูปองนะครับกดเพิ่มตรงนี้นะครับนี่เพิ่มโค้ดนะซึ่งคูปองมันจะมีคูปองสองแบบนะครับก็คือคูปองถาวรน,นะครับกับคูปองสามสิบวินะครับประมาณนี้ผมกดไลค์เลยนะครับผมกดไลค์เลย ไล่เรียบร้อยแล้วครับอ่าไล่เรียบร้อยแล้วอ่ามีสินค้าหน่อยเป็นเมาส์หนึ่งอันนะครับอ่าเราจะส่งโค้ดอ่าส่งโค้ดตึงอ่ะนี่โค้ดสามสิบบิเห็นไหมครับสามสิบบิเขาดาวอยู่นะครับแล้วเราก็ดูดูคนนะครับเห็นไหมครับผู้ชมศูนย์คนถูกใจศูนย์คนประมาณนี้นะครับอ่าเราก็ไล์ไปนู่นนี่นั่นปุ้มปัมปุปัม,ปม,ปม,ปมนะครับมีผู้ชมแล้วหนึ่งคนครับแม่ ใครเนี่ยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคนไม่มีคนดูอ่าแล้วก็มาดูข้อมูลเชิงลึกนะครับจบแล้วนะครับจบแล้วนะครับข้อมูลวันนี้ที่จะมาแชร์กันอ่าโอเคนะครับอ่ะต่อไปเป็นช่วงตอบคำถามดีกว่า ต้องมีสินค้าจริงไหมตามกฎของเขาเนี่ยก็คือสินค้านะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตในตะกร้านะสมมติเราเรามีสิบชิ้นใช่ไหมก็ต้องมีของของจริงอ่ะห้าชิ้นนะครับก็ต้องมีของของจริงอ่ะห้าชิ้นนะครับโอเคมีคําถามไหมครับทำไมอัปเดตแอปแล้วกลับมาเป็นอีกแล้วพี่อ๋อศูนย์วิวใช่ไหมครับศูนย์วิวลองซ่อนล็อคล้วเพิ่มขึ้นใหม่นะครับ ซอนเป็นส่วนตัวก่อนแล้วค่อยเอาเป็นสาธารณะนะครับแบบนี้ไม่ใช่พาคนออกนอกแพลตฟอร์มหรือครับ à, ผมไม่ได้ติดตะกร้าขายของนะครับผมไม่ได้ชวนคนไปซื้อของที่อื่นนะครับถือว่าเป็นพาคนนอกแพลตฟอร์มไหมใช่แต่ว่าผมไม่ได้ชวนคนไปซื้อของที่อื่นนะครับที่เขาบอกว่าพาคนออกนอกแพลตฟอร์มคือพาไปซื้อของที่อื่นนะครับช้อปปีก็มีหลักการเดียวกัน s h o ปปีก็คือไม่ให้พาคนไปที่อื่นอีกเหมือนกันจะเขียนโค้ดจะให้ทักแชทมาอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับช้อปปีเหมือนกันเลยนะครับอเดี๋ยวผมมาไลาต่ตอบคาถามตั้งแต่ข้าโบนสุดแล้วกันเนาะตอนนี้3ามทุ่มก็อัปเดตอัปเดตทั้งหมด4เรื่องนะครับ4เรื่องถ้าใครฟังไม่ทันก็เดี๋ยวไปดูไล์ย้อนหลังุงว,วันวันพุธนะครับที่ยู u ูบนะครับประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมถ้าใครอยากจะไปเจอกันนะครับ ปเจอผมตัวเป็นๆน,นะครับตัวจริงก็คือก็จะไม่เหมือนในในไลฟ์นะน่าจะไม่เนียนขนาดนี้นะครับน่าจะไม่เงี้ยจะจะแบบมีนิ้วรอยนิดนึงนะครับถ้าเผื่อใครจําผมไม่ได้อะไรเงี้ยก็เข้ามาถามก็ได้นะว่าใช่ผมหรือเปล่าเพราะว่าตัวจริงจะไม่เหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวผมไปจะไปไล่ตอบคาถามจากด้านบนมาลงมานะครับเพื่อน ถ้าไลฟ์สดขายของสมแอปพร้อมกันมีความเสี่ยงไหมนะครับมผมว่าได้นะอืมผมว่าน่าจะนน่าน่าาจจะะได้นะแต่มันจะไม่งงเหรอเพราะว่าทิกต o k เขาไม่ได้ให้เราไลฟ์หลายหทิก t o k พร้อมกันเนาะแต่เขาไม่ได้ห้ามแอปอื่นนี่มึงก็ลองดูก็ได้นะแต่ผมไม่แน่ใจอะแต่ผมว่าน่าจะได้นะ เออคุณปูซาบอกว่ายีิบแปดมกราคมนี้ใช่ไหมอืมยี่สิบแปดนี่อะไรเอองานงานที่จะจัดเนี่ยสิบแปดนะหนึ่งแปดนะสิบแปดกุมภานะครับไม่ใช่ยี่สิบปดนะครับอ่าคิดยังไงกับมาร์ e ก็ตเพลที่ facebook ครับถ้าผิดกด marketplace แล้วการสร้างก็แดงอ๋อม,มีด้วยเหรอครับเนี่ยนีต้องเปิดเฟซใหม่ครับเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับเนี่ยอื คุณเบียจะไปไหม,มครับมีซีเคด้วยนะครับคุณวิชิตบอกว่ากลัวจนพูดไม่รู้เรื่องอเหมือนผมเลยแรกแรกผมก็เป็นอย่างนี้นะเออโอเคพี่เหมียวให้กำลังใจเกินร้อยโอ้ขอบคุณมากครับถ้ารีวิวสินค้าใช้เพลงกระแสะไม่ภากเสียงยอดวิวมันจะไม่ขึ้นใช่ไหมรีวิวใช,ใช้สินค้าใช้เพลงกระแสะคือถ้าเพลงมันมันไม่เพลงมันไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อะติตะก้า มันจะไม่ให้เราติดตะกร้าเหลืองนะครับใช่ไหมครับคุณหญิงซาถามอันนี้ใช่ไหมครับโอเคเดีผมไล่อ่านข้างบนก่อนนะครับพี่เหมียวบอกว่าชอบ CK นะครับอโคตรเทพนะครับโคตรวยนะเห็นเขาขับเบลลี่เบลลี่คันละยี่สิบล้านมีแม็กลอเรนิกนะครับเน็ตเวิร์เขาว่าน่าจะมาแบบหลักพันหลักหมื่นแน่ๆเลยนะครับ เออคุณพันนิกาบอกว่าถ้ามีอยู่ต้องสมัครยังไงเช้อปปี้ e, ใช่ไหมครับก็สมัครไม่กี่ผมบอกไปแล้วเนาะก็ไปที่ตัวเออ่สมัครช้อปปี้เอเฟรตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปยืนยันโซเชียลนะครับแล้วก็เออ่รอปุ่มขึ้นมานะครับคุณป้อมไม่มีเพย์เพอร์โพสใช่ไหมครับยืนยันโซเชียลยังครับยืนยันโซเชียลก่อนนะครับขึ้นว่ามีคนคลิกซื้อแต่รายได้ไม่ขึ้นเลยอ๋อบางทีก็อาจจะอาจจะต้องตรวจรู้สึกว่าเขาจะ ตรวจทุกๆ15วันนะครับต้องรอนะครับคือถ้ามันมีออเดอร์มามันมียอดอะไรเงี้ยอย่าไปพึ่งฟันธงว่ามันเป็นรายได้นะเพราะมันจะมีตรวจฟลอตฟลอตก็คือแบบหลอกลวงหรือเปล่าคือในรีพอร์ตมันจะขึ้นว่าฟลอตประมาณว่าอาจจะมีการโกงนู่นนี่นั่นนะครับระบบบางทีมันต้องบอกว่ามันไม่ร้อยเนะครับมันก็อาจจะมีมั่วบ้างอะไรบ้างนะครับสมัครไปนานแล้วมีคนโทรบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้แอดไลน์นี่ไม่อยาชีพใช่ไหม ออดไลน์ผมว่าไม่ใช่นะมันไม่มีแอดไลน์คือมันจะมีเมลมาว่าแอคเค n t คุณได้รับอนุมัติแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในนั้นเนี่ยมันจะมีอ e ีเมลอยู่เอ้ยมันจะมีลน์แอดอยู่นะครับให้แอดไลน์ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าโทรมาแล้วบอกให้แอดไลนะ์เนี่ยผมว่าไม่ใช่อะ่ะผมว่าหลอกลวงอะ่ะอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อนะทิกต o อกก็มาทิกตอกโทรมาบอกว่าเออจากเจ้าที่ทิกต o อกนะคะอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ไม่มีใคร ติดต่อ,อยากจะตายนะครับไม่มีใครโทรมาหรอกคุณนิชาบอกว่าต้องไล์ทุกวันไหมนะครับอืมไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไ like, ลเราได้เราได้ค่าคอมเยอะเราก็อาจจะมีกําลังใจมาไล์ทุกวันนะครับลองดูนะครับแต่ผมว่านะอืมทิกตอกมันน่าจะเป็น Number ร์วันอยู่นะนะครับไม่รู้นะผมผมก็เท่าที่ผมเห็นนะ คนที่รายได้ปังๆนะจากในตัวของอที่ตอกอะ่ะผมว่ามูลค่ามันมาแรงมากคือผมไปอ่านรีพอร์ตอันนึงนะครับส่วนแบ่งอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยช้อปปี้เนาะมาร์เก็ตเพลสเนาะช้อปปี้อันดับหนึ่งช้อปปี้เยอะมากนะครับไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่มันเยอะมากทิ้งอันดับสองไปไกลเลยอะ่ะส่วนตัวของ Lazada เนี่ยนะครับอยู่แบบถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะ ช้อปปี้นี่ประมาณแบบ30มสิบนมะั้งเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะลาซาด้านี่แค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์หนึ่งแต่ว่าตัวทิกตอกเนี่ยเพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่ปีถูกปะมาทิกตอกช็อปอ่อะพุ่งขึ้นมาแปดเปอร์เซ็นต์เป็นการเติบโตที่รุนแรงมากนะครับเหมือนคนมาอยู่ในทิกตอกหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงช้อปปี้เขา,เข,าเข้ามาเนาะผมว่ากลยุทธ์การเข้าไปผมว่าพฤติกรรมแพลตฟอร์มนะคนเข้าไปในแพลตฟอร์มแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะ เข้าไปทิกตอกเนี่ยเพื่อเสพความบันเทิงไปหาความบันเทิงครับไปหาอะไรสนุกสนุกดูเพลินเพินดูนะครับเข้าไปช้อปปี้เข้าไปซื้อสินค้าเข้าไปหาเดียวส่วนลดเข้าไปหาสิทธิพิเศษส่วนลดพิเศษนะครับผมว่าคนลัจุดประสงค์กันเนาะไปเซิร์ชหาข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับเพื่อหาสินค้าที่ต้องการนะครับมันก็คนรับจุดประสงค์กันละดังนั้นก็ทดสอบดูนะครับแต่ผมว่าถ้าเราจะเอาเป็นหลักนะก็เอาทิกตอกเป็นหลักก่อนเนาะเอาให้มันรอดก่อน เสร็จแล้วก็ค่อยขยายไปทําที่แพลตฟอร์มอื่นนะครับถ้าเรามีกําลังนะครับถ้าให้โฟกัสเราอาจจะเหนื่อยแล้วก็ล้มเลิกไปก่อนนะครับอืมโอเคเอาสินค้าจากทุกร้านมาไลด์ได้เลยใช่ไหมนะครับได้เลยครับผมได้เลยแต่ที่ผมแนะนำนะว่าให้เลือกเป็นร้านที่เป็นเอ็กซ์ตร้าคอมมิชชั่นนะครับเพราะเอ็กซ์ตร้าคอมมิชชั่นเนี่ยมันจะให้มันจะได้ค่าคอมเยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับ วันเล็กคู่วันที่15แล้าหรนะครับโอ้ขอบคุณมากครับคุณในขอบคุณมากครับช่วงนี้คนดูน้อยผู้ติดตามพันหนึ่งแต่ก่อนดีกว่าน,นี้นะครับตอนนี้เจอพวกคลิปบนเสียระบบมาก <c oughs> เจอพวกคลิปบอลด้วยครับมันมีแก๊งแก๊งคลิปบออยู่หรอครับรีพอร์ตนะครับคุณในรีพอร์ตเขาเลยไหม เห็นเขาซื้อขายตัวแอคเค n t กันโอ้โหแบบเยอะมากเลยสงสัยเอาไปวนกันเอาทำเป็นโรงงานนรกนะสมมติว่าผมมีร้อยเครื่องนะผมวนร้อยเครื่องเลยนะโอ้โหแล้วมันมันทำมันไฮไลท์ตรงที่ว่านะครับเขาบอกว่าละเมิดอ่ะเขาจะเขาจะตรวจสอบใช่ป่ะสมมติว่าละเมิดยูตากาใช่ป่ะเขาจะไม่ให้ค่าคอมจากทางช้อปปีเนาะแต่ว่าค่าคอมทางร้านค้ายังได้อยู่ผมก็เลยเห็นคนที่เขาทำคลิปวนอ่ะ เขายัางถอนค่าคอมได้อยู่เออมันก็คุ้มเสีย่ยงไหมคุ้มเหนื่อยไหมรีบโกยรีบเลิกอะไรประมาณนี้เนาะ affiliate โปรแกรมทำยังไงนะครับของ shopee ใช่ไหมครับเดี๋ยวไปสมัครใน shopee affiliate ก่อนเนาะสามารถดูใน YouTube ได้เลยนะครับไม่ทันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมย้อนใน YouTube กับ Facebook นะครับวันพุธนะครับเดี๋ยวผมอัพขึ้นให,ใหม่พี่หน่อยบอกว่าต้อง,องต้องมีสินค้าจริงด้วยไหม กฎนโยบายเขาอะต้องมีของห้าสิบเปอร์เซ็นตเขาเขียนเอาไว้นะแต่ผมไปดูลองไปดูไลฟ์นิครับผมว่าไม่มีใครมีของร้อยเปอร์เซ็นหรอกไห้าสิบเปอร์เซ็นหรอกคุณจุ๊บนะครับ shopee ป,ป,ปุ่มไลฟ์ไม่เจอคุณคุณจุ๊บต้องสมัคร shopee live idol ก่อนนะครับ shopee live idol ก่อนไปดูคลิปพวกนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเก้าโมงนะครับช่องอ่เพจเซียนเป็ดกับยูทู e เซียนเป็ดเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสมัครนะจริงไม่ยากหรอก ต้องสมัคร Affiliate ให้ผ่านก่อนเนาะถึงจะขึ้นนะครับเคยไลฟ์ไม่มีคนดูเลยนะครับอืมก็น่าจะต้องมีกลยุทธ์หน่อยเนาะอย่างเช่นเเราอาจจะต้องประกาศให้คนที่ติดตามเราในเฟซใน YouTube ใน TikTok ว่าเฮ้ยเราจะไลฟ์ขายของเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะใน s h อ p e e นะอ่าอย่าลืมกดไปดูกันนะตอนนี้เลยตอนนี้เลยมีโปรอยู่นะครับกดเข้าไปดูกันอะไรางี้นะครับแล้วก็อีกกลยุทธ์หนึ่งก็คือ เราใช้การแจกคอยนะครับนี่เท่าที่ผมรู้นะผมไม่เคยทำนะแต่ผมไปสิงสู่ไปสิงแบบไปสิงอยู่ในกลุ่มต่างๆของพวกที่เป็นช h อป e e l i ฟเป็น t i กตอกไลนะเขาเขาก็มีเทคนิคของเขานะเขาก็มาแชร์กันนี่ผมก็มาแชร์ต่อเนาะเขาก็ใช้แบบนี้การแจกคอยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกยิงแหวก็มีนะผมเห็นมีมีปุ่มยิงแหวนนะแต่ผมไม่เคยลองเลยนะในช e, ้อปปียนะ้ยิงแหวได้้วยนะช้อปยิงแหวไลฟ์นะครับ ทำไมอัปเดตแอปแล้วกลับมาเป็นอีกแล้วลงคลิปไปส่วนวิวอ๋อซ่อนคลิปเป็นส่วนตัวก่อนนะครับแล้วรอสัก5นาทีแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นสาธารนณะใหม่ลองดูนะครับแบบนี้ดูคุณนิชาบอกว่าแจกคอยดึงคนดูได้โอเคดึงคนดูได้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนทิกตอกหรือเปล่าเนาะว่าพอเราแจกแจกคอยเราเรา,เราดึงคนดูไว้ได้ปุ๊บระบบจะนําส่งมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนําส่งให้กับ คนคนเห็นมากขึ้นหรือเปล่ามันไม่ไม่แน่ใจว่าระบบมันทำงานยังไงนะลองหมดแล้วครับทำช่องใหม่รอดีไหมหายได้สองวันหรอครับอืมอย่างนี้ต้องละเมิดกฎอะไรหรือเปล่าเนี่ยลองไปเช็คดูเราละเมิดอะไรไหมถ้าไม่มีก็ลองไลด์ดูไหมลองไลด์เผื่อดึงคนมานะครับลองนี่ช่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยไฟล์ไลน์ ลองเทสช่องใหม่ดูว่าเออเป็นยังไงการถึงเป็นยังไงเราได้ไรายได้จากการไล์ยังไงคุณเป้ยถามในแพลตฟอร์มของ TikTok หรือว่าทาง s h o ป e e ครับ Shopee นี่เราไล์ได้เราได้ค่าในหน้าครับค่าคอมมิชชั่นจาก s h o ป e e Affiliate ครับได้คอมมิชชั่นจากตัว s h o ป e e เปี่ย2%ปกติทำลิงก์ Affiliate ไปแชร์ตามที่ต่างๆเนี่ยได้แค่1%อันนี้อย่างแรกเนาะ Sho ป e e ให้ อย่างนี้2ก็คือทางร้านค้าเนี่ยเขาจะให้ค่าคอมพิเศษนะครับ่าสูงสุดเนี่ยหกสเปอร์เซ็นะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่เขามีเพดานนะเท่าที่ผมจําได้นะเพดานที่เขาให้นะค่าคอมมิชชั่นไม่เกินสองร้อยยี่สิบห้าไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนหรือยังนะคือผมก็ไม่ได้ไปอัปเดตกันละแต่แต่ตอนนั้นนะ่ะเขาเขามีเพดานให้สติว่าของแสนนึงอะ่ะเราจะไม่ได้หกสิบเปอร์เซ็นตนะ ไม่ได้อย่างนั้นอ่าสมมุติเราขายของแสนหนึ่งได้สมมุติสมมตุมมติเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้หกแ0นเอ้ยเราจะไม่ได้หกหมื่นนะเราจะเขาจะมีเพดานจำกัดให้ว่า,าได้แค่นี้นะเนี่ยอันนี้คือตัวของช้อปปีนะเราจะได้2อันเนี่ยเขาถึงแนะนําว่าช้อปปีเวลาเอาเอา,เอาสินค้าให้หาจากร้านที่เป็น extra commission นะมันจะได้ค่าคอมมากกว่าปกตอิอันนี้ก็คือข้อแตกต่างจากตัวรดานะ ลาซาด้านี่ผมไม่แน่ใจว่ามันมันเปลี่ยนกฎหรือยังนะคือจริงๆครับผมก็ทำลาซาด้าเป็นหลักนะนะแต่ว่าทำบลนะ็อกไงทำบล็อกแล้วก็ให้มันลันไปอผมก็ไมไ่ค่อยได้เข้าไปดูเท่าไหร่นะบล็อกปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วให้มันทำงานไปนะครับคุณจิ๊บบอกว่ามีปุ่มไลค์แล้วแต่ยังไม่กล้าขึ้นไลค์ในช่องช้อปปี้เลยนะครับอืมคุณจิ๊บลองดูครับลองดูเลยไม่มีคนนะครับพอไม่มีคนแล้วเราก็เราก,เราก็ไม่กลัวครับ ไม่มีใครเลยอ่ะไม่รู้จะดีหรือเปล่านะแต่ไม่มีใครเลยอ่ะโอเคไหมครับเราก็ไม่กลัวถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีใครเลยแล้วเราก็ลองพูดไปพูดพูดพูด,พ,ด,พ,ดพูดไปฝึกพูดไปอ่าจนเราพร้อมปุ๊บอ่ะเราลองแจกคอยดูซิลองแชร์โซเชียลดูซินะครับลองดูเนาะหรือไม่ก็มาไลฟ์ในทิกต็อกนี่แหละนะครับไลฟ์ทำในทิกต็อกนี่แหละไม่ต้องไปที่อื่นนะเอาทิกต็อกให้รอดก่อนอะไรย่างนี้นดีกว่าเนานะ ร้านค้าส่วนใหญ่ดูได้ยังไงว่ามีคูปอง tiktok ให้วันนี้นะครับออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตัวของต,ตัวของ shopee เขาก็จะมีเขาก็จะมีะมในกลุ่มนะมันจะมีกลุ่มงานเนาะในกลุ่มงานของ shopee ปปมันจะมีกลุ่มของของของ shopee affiliate อ,อ,อยู่นะครับแต่ผมก็ไม่เคยเข้าไปดูเนาะเป็นกลุ่มไลนะ์นั้นก็จะมีอัปเดตข้อมูลอะไรต่างาน,นะครับอ,อ๋อนี่เขาถาม tiktok นี่นะครับ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับม,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 มีร้านแอฟเฟ i a t e มีปุ่มไลค์อ๋อโอเคทําเลยครับผมคุณป้อมเป็นเจ้าของร้านด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ทําแอป,ปได้ด้วยเหรอครับเออเหมือนผมเลยเนาะเหมือนผมเลยเปิดสองช่องทางการไลค์ในช้อปปี้ด้วยไหมอ๋อหมายถึงว่าเปิด t ิกตอกด้วยแล้วก็ช้อปปี้ไลค์ไปด้วยถูกไหมครับ ไม่เคยลองนะไม่เคยลองกดอ๋อโอเคสรุปพูดสรุปพูดชื่อแอปอื่นไม่โดนแบนด์ใช่ไหมนะครับไม่โดนถ้าเราไม่ได้พูดให้เขาเสียหายนะครับไม่โดนถ้าเราไม่ได้ขายของแล้วก็ชวนคนไปซื้อที่อื่นนะครับมีปุ่มไลค์แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นไลค์ยังไงใน s h o p e ีอ๋อโอเค ของผมนะผมมีสคริปต์เลยอะ่ะผมมีสคริปต์คือเอาสินค้ามาใช่ป่ะแล้วผมก็มีสคริปต์อยู่ข้างหน้าจอเนี่ยแล้วผมก็อ่านสคริปต์ไปแล้วผมก็พูดไปนะครับจะให้ผมพูดแบบ4ี่หชั่วโมงก็ทําได้นะเพราะว่าผมหลังจากที่ผมฝึกไลฟ์มานะครับผมฝึกไลฟ์มาทุกวันจันทร์เนี่ยผมทําแบบนี้มา2อสปีแล้วครับสกิลในการพูดด้วยเปล่อของผมเนี่ยทำได้นะครับ สกิลไม่ให้มีเดสแอ์เนี่ยผมทําได้แต่จริตจ,จริดค้นขายผมยังไม่ได้จริตคนขายเพราะเพืพ่อนเพอนึกออกไหมจริตค้นขายมันแบบว่ามันจะเสียงขึ้นเสียงลงมันจะมีติงต้งติงต้งติ้งติ้งติ้งมันจะมีอะไรของเขาเนี่ยเนะี่ยอันนี้นี่ผมผมไม่ใช่พ่อค้าไงผมยังไม่ได้นะครับแต่สกิลการพูดเลยเปอยของผมเนี่ยผมได้ละนะชวนคุยนูน่นคุยนี่วันนี้หนาวจังเลยวันก่อนฝนตกนะวันนี้โอไปนูน่นมานูน่นอะไรอย่างงี้นะสกิลการพูดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยผมทาได้ นะครับก็ลองดูอย่างนี้แล้วกันนะครับลองเริ่มจากการเตรียมสคริปต์ก่อนเตรียมสคริปต์มาเป็นกระดาษมาแล้วก็พูดไปคือไม่ต้องอ่านนะเอาประโยคมาเอาช็อตโน้ตมาแล้วเราก็พูดไปพูดพูดพูดสินค้าอ่ะสมมุติผมจะรีวิวนี้ใช่ไหมอ่ะผมผมจะรีวิวนะอ่านี่ไปหาหมอมานะครับคุณหมอบอกว่าผมขาดน้ำนะแล้วผมแล้วพอขาดน้าใช่ปะก็คือกดโยริกมันสูงนะครับการถ่าย ถ่ายแบบอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยดีสุขภาพไม่ดีนะครับผิวแห้งนุ่นนี่นั่นเนี่ยนะครับสุดท้ายนะครับก็เลยต้องซื้อนี้มาครับอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นขวดน้ำนะครับเกรดพลาสติกอย่างดีนะนำเข้าจากอเมริกานะครับจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่แต่ผมพูดเลื่อยเปื่อยนะครับผมพูดสมมุติว่าสรรพคุณสินค้านี้เป็นงี้เนาะอ่ะนี่นะครับคือหมอเขาให้กินให้ผมกินนะวันละ2ลิตรนะครับซึ่งผมคิดว่าผมกินเยอะแล้วนะครับผมกินแบบ8แก้วเลยนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ย ถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยบอกเนี่ยผมจริงๆแล้วผมกินวันละแค่นี้เองถึงว่าทําไมมันมันสุขภาพไม่ดีนะครับนั้นถ้าใครที่แบบเอ,อกินน้ําน้อยนะผมแนะนําเลยเนี่ยซื้อไปเลยจะได้ดูเนี่ยฮะอ่ะเนี่ยแล้วก็พูดไปเรื่อยน้ําอะไรน้ํา R o นู้เนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็พูดไปเรื่อยนะครับเนี่ยก็คุยไปเรื่อยนะครับแล้วก็ทักทายคนดูทักทายคนอ่คนอยู่ในไลฟ์เนี่ยเป็นยังไงกับพี่นูนนี่นั่นนะ ลองไปดูคนไลค์เก่งๆดูนะครับเนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะได้สกิลนี้มาเรานั่งดูเขาทุกวันเนี่ยเดี๋ยวจะได้สกิลมาแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าพูดเรื่อยเปื่อยไหมก็คือไม่ให้มันเด่นแอร์เด่นแอร์คือเงียบพูดอะไรดีวะพูดอะไรดีวะพูดอะไรดีวะนะครับพูดไปเรื่อยนะครับแบบว่าให้มันสนุกสนานให้มันคลึกคลืน่นเหมือนเอ็มซีอ่ะผมไม่แน่ใจว่าคนเป็นเอ็มซีนี้เขาหยุดหายใจบ้างหรือเปล่านะแต่พูดรื้อย่างนี้เลยนะ อืมโคตรเก่งนะครับคลิปวนเ i ไอช่วยไลฟ์ขาย4 0่สถึง้ชั่วโมงนะครับโ้สุดยอดเลยขอห้าม AI ด้วยนะแต่กดพวกนี้เนี่ยมันมน,ม,นมันก็คนมีแหกตลอดเนาะซึ่งเขาก็มีแบบฟอร์มให้ให้กรอกอรพอร์ตพวกนี้ด้วยนะนะครับซึ่งก็แนะนำว่าอย่าไปเสียเวลาเลยนะครับปกติทำงานผ่าน PC ใช่ไหมใช่ครับผมผมทำงานผ่าน PC ครับนี่ตอนนี้ก็ดูจออยู่นะครับ จอใหญ่ดีเรามีร้านอยู่เราทำเพเ e อร์โพสได้ไหมได้ครับผมคุณป้อมไปตรง marketing center นะครับ marketing center แล้วก็ลองหาตัวอ,อะไรอะ่ะผมจำไม่ได้มันเป็น m a r k e t ็ตเพสของ c r e เอเตอร์นะครับอลองลองกดกดดูนะครับถามแอดมินก็ได้นะครับเขากลำลังดันอยู่ด้วยนะครับช้อปปี้เพิ่งมาจ้างผมทำคลิปตัว p พ p e r p o โพสเนี่ยนะครับืเขามีโบนัสให้ด้วยเนาะ ือคุณป้อมนี่เปิดร้านได้ด้วยท้าเป็นแอปได้ด้วยนะครับเอองงเลยครับโอเคคุณเปิดให้ผมสอนวิชาพูดเลยเปิดใช่ไหมแต่ไม่กี้เลยนะครับเนี่ยพูดไปเรื่อยเลยนะคือถ้าเราอินกับสินค้าเนาอเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมไปไหนเนี่ยผมผมถืออ้นี่ตลอดเลยนะเนี่ยผมถือไปขึ้นรถผมถือไปเพราะว่าหมอเขาให้ผมกินน้ําเนี่ยสองลิตรต่อวันครับปกติผมกินนะ ผมคิดว่าผมกินเยอะแล้วนะซึ่งผมกินจริงๆเนี่ยประมาณแบบ800รอยเองซึ่งมันน้อยเกินไปแล้วพอกินน้ำน้อยเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับก็กดยูริกก็สูงนะครับอะไรหลายอย่างนะครับล้วก็พูดไปเนี่ยเราก็พูดประมาณเนี่ยเล่าไปเรื่อยเนี่ยนี่แล้วก็ตอนนี้มันมีโปรอยู่นะเนี่ยเก็บคูป,ปองก่อนเรวก็พูดไปนะครับก็ถ้าเป็นสินค้าทั่ทวไปใครก็พูดก็เหมือนเหมือนกันเหมือนกันหมดใช่ไหมครับ แต่ถ้าเรามีสตอรี่นะมีสตอรี่สตอรี่ก็คือแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะ่ะเป็นคุ้งเป็นแควเลยนะครับอ่าเป็นสตอรี่เนาะมีข้อเสนอข้อเสนอคืออะไรนะครับคูปองส่วนลดดีลดจำกัดเวลาจำนวนจำกัดต้องรีบตัดสินใจวันนี้เท่านั้นถ้าท่านเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าเป็นเ,เทคนิคการทำให้คนกลัวแล้วก็รีบรีบตัดสินใจนะครับ โอเคคุณป้อมกินน้ำสามลิตรเลยเหรอครับผมลิตรครึ่งนี่ก็จะแย่นะครับฉีดทั้งวันนะครับแล้วช่วงนี้ที่เชียงใหม่มันหนาวด้วยไงเมื่อเช้านี้ตื่นมานี่ประมาณสิบสิบห้ามั้งนะหนาวเลยนะฮะผมกินเขาหมอบอกให้กินสองลิตรเขาบอกน้ำหนักตัวผมสองลิตรนะครับอืมแต่ทุกวันนี้กินได้ประมาณลิตรครึ่งนะครับก็ไปไปฝึกกินน้ำกันด้วยนะครับเพื่อน ทนานน้อยเลือดจะหนืดอ่าโอเคนะครับต้องสามนะครับสามสามจริงเหครับผมจดไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลเพิ่มนะต้องสามลิเลยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วคุณป้อมมีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำบ่อยไหมครับผมไม่ต้องแวะบปั๊มเลยนะเพระเช้ามันหนาวมาก นิดครึ่งก็จะแย่นะครับกรุงเทพร้อนใช่ไหมฮะเชียงใหม่หนาวอากาศดีมากครับมาเที่ยวไหมครับตอนนี้เอ้ครูนิวเดย์เหรอครับเนี่ยผมดูครูนิวเดย์ทุกวันเลยนะครับคือคลิปทะลุฟีดขึ้นมาให้ผมดูทุกวันเลยนะครับครูนิวเดย์ทำคลิปมีประโยชน์มากครับวันนี้วันนี้ผมได้เทค,น,เทคนิคจากครูนิวเดย์ด้วยนะ วันนี้ผมได้เทคนิคหนึ่งเทคนิคจากคูนิวเดย์ด้วยนะครับก็คือที่ให้เราไปที่ช็อปนะครับในทิกตอกมันจะมีเมนูที่ชื่อช็อปใช่ไหมแล้วเราก็ใช้กล้องเลนส์ในการสแกนสินค้านะครับผมคิดอยู่นานละว,ว่าเมื่อไหร่ช็อปปี้มันเอ้ยทิกตอกมันจะออกอฟังก์ชันนี้ขึ้นมาสักทีนึงเพราะว่าผมจะหาสินค้าที่มันตรงกับในทิกตอกไงเอาปรากฏว่ามันไม่อยู่ในช็อปเราก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะเอาขึ้นมาที่ตลาดนะครับมันไม่ขึ้นที่ตลาดมันไม่โพในช็อป นี่ถ้าผมไม่ดูคลิปคุณนีเดลเนี่ยผมก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเพื่อน,อนๆรู้ไหมครับที่ผมพูดถึงอะไรเพื่อนๆไปที่ช็อปเนี่ยนะครับนี่นะช็อปนี่นะอ่าและนี่ก็คือไอเทมนี้นะครับกล้องนะครับนี่นะครับเหมือนช็อปปี้ลาซาด้าครับอ่าสมมุติว่าผมจะหาอผมจะหานี้ใช่อ่มผมจะหานี้ใช่ปหโอเค ซอบีลอสซ่านหน8หปดดเถาเป่ามีเหมือนกันหมดเนี่ยมันจะไปหามานะครับผมวม่ามัวจะไปดูของในตลาดของตัวในหน้างไงมันไม่อยู่ตรงช็อปเฉยเลยนี่นะครับเจ๋งมากขอบคุณคูณนีเดย์ด้วยนะครับก็เพื่อนๆไปติดตามคูนีเดย์เนาะเก่งคคอแบบมีความรู้เยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้คนเก,เก่งเยอะจังเลยอะนะครับ คนนี้เก่งเยอะมากเลยนะครับผมก็โอ้คนนี้ก็เก่งคนนั้นก็เก่งนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าบางทีก็รู้สึกว่าโหคนเก่งเยอะเลยวะเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นนะเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นนะนะครับก็แล้วก็พยายามออกมาให้ความรู้คนมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยอย่าคิดว่าตัวเองแบบว่าดังแล้วนะครับจริงๆยังไม่ค่อยดังอะไรหรอกเพจโดนลบไปนี่เหมือนแบบพลังหายไป จ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> แนะนำร้านใหม่ในช h อป e ีให้มียอดขายดีๆยังไงเพราะผมไม่ได้ขายช h อป e ีนานแล้วครับ <c oughs> ลองไปถามลองไปเรียนกับพี่เฟนไหมครับพี่เฟนเขาจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอะเวลาเขาพี่เฟนเทรนลาซาดา้าเวลาที่เขาจัดคอร์สอะเขาจะสอนทั้งลาซาดา้าทั้งช h อป e ีเลยเป็นคอมโบเลยนะครับคุณลัตตี้เก้าหนึ่งลองไปเรียนกับพี่เฟนเทรนเทรนลาซาด้านะครับ หมอนหนึ่งบอกว่าผมนี่เป็น d v t เลยนะครับมันคืออะไรครับเนี่ย d v t คืออะไรครับ3อ๋อตอนนี้ที่กรุงเทพพี2.5เยอะใช่ไหมครับอืมผมก็รอคิวว่าเมื่อไหร่จะมาถึงเชียงใหม่เนี่ยนะครับถ้ากรุงเทพหนักขนาดนี้เดี๋ยวเชียงใหม่ต้องหนักมากแ,แน่เลยนะครับจึงเป็นต้องมาตามช่องผลปอมใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะ เดี๋ยวผมขอกดเข้าไปดูก่อนช่องป้อมเนะั่ยผมกดเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวให้ระบบมันนำส่งมาแล้วผมจะไปไล่ดูป้อมเนะป้อมจ๋านะโอเคอ่ะผมเข้ามาวืดๆนี้ละเดี๋ยว นำส่งผมแน่นอนยวมดโนะครับโอเคคือ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เนี้หมอหมอเภสัชอะไรไม่รู้เต็มติกตอ,อกไปหมดเลยนะครับทุกคนให้ความรู้ให้ความรู้ให้ความรู้ทุกคนเก่งเก่งเก่งทุกคนมให้ความรู้แล้วบางทีเราก็ดูแล้วเชื่อคนไหนดีวะเน,นี่ยน,นะนะครับเชื่อคนไหนดีวะเนี่ยบางทีก็งงกันนะนะครับมีใครเป็นไหมแล้ววิธีการเลือกเราเลือกคนไหนดี ก็เลือกคนที่ชอบแล้วกันอืชอบคนอย่างอย่างผมดูครูนิวเดย์ทุกวันเนี่ยอผมไม่ผมเห็นอีกละตอนแรกไม่ดูตอนแรกไม่ดูนะครับไปมาเอเก่งจังเลยดูซะหน่อยนะครนี่คือพลังของการที่เรียกว่าคนคุ้นเคยสัพท์ภาษาอังกฤษคืออะไรก็ไม่รู้ f ฟ m i l i ียเฟมทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นสัพท์การตลาดเนาะก็คือมันสมองเรามันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งเนาะ อันนี้นีเ่เป็นเทคนิคการตลาดเนาะคือเราเราเห็นหน้าตอนนี้ทุกวันอะ่ะเราผมเห็นหน้าคุณนิวเดียทุกวันอะ่ะตอนแรกผมก็ไม่สนใจหรอกสอนทิกต็อกเหมือนเราเลยวะ่ะด้วยความอีโก้นะไม่ดูหรอกผ่านไปสักหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเนาะอืมก็ดีเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอืมอืมก็ดีเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเขามีสอนเขาจะจะมีสอนด้วยอะ่ะเฮ้ยเขาขายไม้ด้วยแหละอืม สัวกวันจะซื้อใหม่แล้วก็ต้องคงซื้อกับครูนิวเดย์นี่แหละนะครับอันนี้ก็คือการตลาดแบบนึ่งเนาะโผล่มาหเห็นโผล่มาหเห็นตอนแรกไม่ชอบไม่รู้จักไม่สนใจสักพักเริ่มคุ้นเคยสักพักเริ่มสนใจว่าเขาทําอะไรเหรอสักพักเริ่มชอบเริ่มรู้สึกสนิทกันมากขึ้นสักพักนึงซื้อเพราะความ,เพ,าวามเพราะความคุ้นเคยนี่คือการตลาดนะครับเคยได้ยินไหมครับอ,อะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่า ผมจาชื่อไม่ได้จริงๆนะผมไม่ค่อยมีคาพูดเท่ๆนะเพราะผมจําไม่ค่อยได้คําพูดของผมจะมาจากประสบการณ์แล้วก็ไอแก่นที่ผมจําได้มากกว่านะครับจริงๆผมก็อยากจะได้คําพูดเท่ๆเหมือนกันนะแบบว่ามีคําคมมีแบบว่าห้าหลักอะไรแบบเนี้ยนะแต่จําไม่ค่อยได้นะตอนนี้คุณป้อมแนะนําผมกินอะไรดีเนี่ยที่แบบช่วยเรื่องความจําเนี่ยความจงความจำในไปหมดละนะครับ เ c e b o o กมีพี่เฟรมอ๋อเฟรนครับเฟรนชื่อเฟรนที่แปลว่าเพื่อนนะพี่เฟรนเทรนลาซาด้านะครับไปเรียนกับเขาเลยนะครับเขาขายไม่คอมโบเลยคุณเปิ้ลบอกว่าวันที่สิบแปดเดือนสองมีค่าใช้จ่ายไหมออคนจัดก็บอกไม่มีนะครับ DVT เส้นเลือดดำที่ขาอุดตันเลือดไหลกลับมาที่หัวใจได้น้อยอืม เออหมอหนึ่งครับหมอหนึ่งหรือหมอเมียวครับส้นเท้าผมมันมันมันมีมันเจ็บอ่ะมันวิ่งแล้วมันเจ็บอ่ะสมมตินี้ส้นเท้าผมใช่ปะมันมันวิ่งแล้วมันเจ็บตรงนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันสมมติวันนี้นี่ส้นส้นเท้าผมเนาะนี่ส้นเท้าผมเนาะมันเจ็บตรงเนี้ยมันใช่เกาหรือเปล่าครับมันไม่ใช่มันมันวิ่งแล้วพอวิ่งแล้วมันเจ็บอ่ะมันเจ็บๆหายๆอ่ะอันนี้เป็นเกาหรือเปล่าครับหมอเลือกเป็นเส้น ผมควรจะไปหาหมอกระดูกหรือว่าหมอหมอเส้นครับหมออะไรดีเนี่ยหมอเกาหมอหนึ่งแล้วหมอเหมียวพอรู้ไหมครับรู้คณป้อมรู้ไหมครับผมเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> ออเชื่อหมอเฉพาะทางแต่คนส่วนใหญ่ชอบฟังในสิ่งที่คิดกับตรงกับตัวเองครับชอบเชื่อในสิ่งที่คิดตรงกับตัวเองอืมใช่เลยครับชอบชอบเชื่อในสิ่งที่ตัวเอง ตรงกับตัวเองเหมือนกับยืนยันความเชื่อของตัวเองนะครับผมเพิ่งอ่านบทความนี้มาเลยนะครับมันเป็นเรื่องของการที่นะครับมีคนอยู่กลุ่มนึงเขาเชื่อว่าโลกแบนเขาบอกว่ามีคนเยอะมากนะเป็นล้านเลยนะแล้วก็มีจัดจัดแบบว่านั่งเรือไปดูโลกแบนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย เหมือนกับว่าคนคนในกลุ่มนี้เขาก็อยู่ด้วยกันเนาะแล้วเขาก็พูดกันแล้วเขาปรากฏว่ามันก็กลายเป็นความจริงเลยยืนยันความเชื่อเนาะเขาเชื่อว่าโลกแบนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งก็ทฤษฎีสมคบคิดอะไรเงี้ยที่เขาบอกว่า,าไปดวงจันทร์ไม่มีจริงอะไรเงี้ยก็มีคนต่อต้านนี่จริงๆนะอืมโอเคทฤษฎีเข้าโพดต้มนะครับลองช้ำไม่ใช่เกาอ๋อมันเป็นลองช้ำเหรอครับ ลองช้ำใช่ไหมฮะสุดผมเป็นลองเช้านะลองช้ำเนาะแล้วผมควรไปหาหมอไหมครับเนี่ยหรือวผมผมหายาหมองมระา,าก็พอโอเคครับมาไล์นี่เหมือนมามาหาหมอนะครับเพราะว่ามีหมอหลายคนมาฟังนะเป็นลองช้ำเนาะอืมคือถ้าผมไม่วิ่งเนี่ยผมก็ไม่รู้ออกกำลงัลงกายยังไงแล้วเนี่ยนะครับว่ายน้าก็ไม่เป็นนะครับยกเวทก็ยกได้เบาๆนะครับ วิ่งผิดวิธีใช่ไหมครับคือวิ่งผมวิ่งแบบนี้เนี่ยมาแบบเป็น10กว่าปีนะสิบยี่สิบปีนะแต่เพิ่มมาเพิ่งมาปวดเมื่อไม่นานมานี้เองครับผมไม่ได้วิเป็นคนผมไม่ได้เป็นคนเอาซ่อนลงนะผมเอาฝ่าเท้าลงเนาะเจ็บได้ยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองไปเซิร์ช Google ดูนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณโน้คุณมอมเอียวนะครับขอบ่อนดูพี่หลิวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ อะมีระยะถามผมอีกไหมครับตอนนี้มันมีซีรีส์เกาหลีนะสนุกมากเลยนะครับมันชื่อเรื่องว่านะครับแฟนคนนี้ฉันยกฟรีให้เธอมั้งมันชื่อประมาณเนี้ยประมาณว่าสามีคนนี้ยกฟรีให้เธออ่ะกลับไปยัง เนลุดอีกแล้วนะครับสงสัยไม่ได้ไลน์แล้วบ้างเนี่ยกลับมายัางเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนรอแป๊บนึงนะครับ เป็นที่เน็ตนะครับมอเมียวเน็ตผมเหมือน,มนจะไม่ค่อยสเสถียรนนะครับตอนนี้กลับมาแล้วยังเนี่ยไม่ค่อยสเสถียรนนะครับตอนนี้กลับมาแล้วยังเนี่ย เน็ตดุดนะครับเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆได้ยินผมไปเนี่ยมาแล้วใช่ไหมครับอ๋อมาแล้วเนาะก็เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรไปเนี่ยช่วงหลังนี้จะพูดเรื่องสุขภาพตลอดเลยครับใครรำคาญต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้แชร์ไปสี่เรื่องเนาะนะครับก็คือเรื่องของอ่า มีงานเนาะวันที่18คกุมภาพเนาะก็ไปลงทะเบียนที่โปรไฟล์ผมได้นะครับ2ก็คือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ตอน2ทุ่มนะครับผมชวนคุณ,ค,ณคุณกุ้งนะครับมาไลฟ์เรื่องของการทํำในหน้าทิกต o อ,อเนาะคุณกุ้งเขาไรายได้เยอะมากนะเดือนละเท่าไหร่นะสามแสนนะนะครับแล้วก็เรื่องของ Shopee นะ p a y p e r p o s t นะครับอ่าก็ไปลองสมัครกันดูแล้วก็ เรื่องของ Shopee นะครับ l i v e Idol นะครับสามเรื่องนี้นะครับโอเคเน็ตผมเหมือนมันจะมีปัญหานะครับเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมก็ขอจบไลฟ์เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะยังไม่กลับมาเลยนะเนี่ยสงสัยมันเน็ตมีปัญหานะครับโอเคก็ เดี๋ยวไปดูไลย้อนหลังกันเนาะสำหรับใครที่มาไม่ทันนะครับรายละเอียดวิธีการทำช็อปปี้ไล่ไดอลวิธีการทำเพเปอร์โพสนะไปลองดูนะครสองตัวนี้นะที่ผมมาอัปเดตวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันอังคารนะครับสองทุ่มที่เพจกับ YouTube นะครับมาคุยกันได้นะครับมาคุยกันได้อ่ะเอาน,นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ